วันนี้เรามีภารกิจสเปเชียลนั่นก็คือดูเทรลเลอร์ครั้งแรกปัดพี่เต้นมากคือถามใครก็ไม่มีใครดูถามใครก็ไม่มีใครให้ดูพี่จอมก็ไม่ให้ดูพี่ฝนก็ไม่ให้ดูแล้ววันนี้ก็มาถึงขอเลยขอเลยหนึ่งสองสามฉันชื่อหงสาฉันคือเด็กต่างจังหวัดที่ต้องย้ายมาเรียนที่กรุงเทพฉันกำลังย้ายเข้ามาอยู่ในจักรวาลที่ฉันไม่รู้จักแล้วฉันก็ได้เจอกับศูนย์กลางของจักรวาลนี้สวยเลยค่ะที่ของจักรวาลตัวจริงสีเนี้ยที่หัวฟ้าก่อนในรูปเอออันนี้หัวฟ้าก่อนเราซันนะเธอชื่ออะไรหรอขับมอเตอร์ไซค์เราชื่อองศานะยินดีที่ได้รู้จักนะองศาตัวจริงน่ารักกว่าในรูปอีกคือซันจะมีโทนเสียงที่เป็นซันไม่ใช่เสียงหรือแบบซันเป็นคนดังประจำโรงเรียนเอสตาฉันแอบติดตามเธอมาตลอดเล่นเรื่องอะไรตอนนี้บ้างเนี่ยก็คือเล่นสุดวันอะไรจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราเกิดวันอังคารอ่ะปลอดยากความสวยเป็นจิตเป็นแต่งไอ้เขาใช้อะไรองศาเป็นอะไรคีโนค่ะเหมือนคุณเหมือนไอ้อะไรใช่ไหมไอ้คุณสิ่งที่องศาทำวันนี้ไม่ใช่จริงปะเวลาฉันยิ้มที่ไรทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะจริงอ่ะจีบปะเนี่ยจริงเหรอจีบปะเนี่ยดอกไม้สวยๆมันก็เหมาะเนี่ยอีต้นก็คือหลุดขำหลายรอบมากจะจีบองศาจริงๆเหรอคะเอาเป็นว่าน้ององศาเนี่ยเป็นคนพิเศษของพี่ต้นแล้วกันองศาเล่นบาสไม่เป็นแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราสอนเองทีนี้ก็คือถ่ายนานมากสู้กับฝนด้วยไม่ถึงที่ฝนไม่เคยไม่ใช่ฝนฝนตกหัวใจของคนเรามันจะเต้นแรงได้ขนาดนี้ทำไมเป็นแบบนี้นะอยู่ๆก็แพ้ไปรักคุณเรากายกับซันได้ยังไงชอบกันรู้สึกดีต่อกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนี่มันสถานะอะไรกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงอะถ้าเราบอกความจริงกับซันว่าเราคือเอิร์ธซันก็จะผิดหวังที่เราไม่ใช่ผู้ชายเหมือนที่ซันเข้าใจมนุษย์ชอบซันจริงๆไหมเอลินนี่คือเอลินโคตรเอลินความจริงกับซันทุกวันนี้ยังติดคาแรคเตอร์อยู่นะเราชอบซันนะเรามาเป็นแฟนกันไหมเวลาเราโกรธอะเราน่ากลัวมากอย่างนี้แปลว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเอลินชอบชอบชอบนี่ไงให้เขาบอกว่าอยากให้ทำเซ็กซี่มากอุ๊ยอุ๊ยเซ็กซี่เกินก็องศามันได้อะเอียงบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าโลกมันเอียงเขินดีชอบเขินอะเขินเลยจริงๆเลิฟชอบฉากที่แบบขับมอเตอร์ไซค์มาส่งวันแรกนี่นี่ชอบตอนที่จะล้มอะที่เจอกันครั้งแรกอ๋ออันนั้นที่ไหนนะเป็นซีนที่พี่มิวเจ็บตัวด้วยหัวฟาดจริงเลยหัวฟาดจริงแล้วร้องไห้เพราะหายใจไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหมตอนซ้อมพี่มิวใช้หลังดึงตอนหายจริงพี่มิวอยากได้เทคเดียวไงก็เลยใช้หัวดึงเกือบคิดเกือบคิดเอลินน่ารักมากเหมือนเล็กๆอ่ะแต่น่ารักมากเคมีสองคนนี้ก็คือออกมานิดเดียวอ่ะแต่ก็คือทุกคนจะจำแน่นอนใช่เอลินเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเชื่อว่ามันไม่เคยเห็นในซีรีส์เรื่องไหนเลยคือวิวเล่นออกมาได้ดีมากมีความเป็นเอเลี่ยนตามที่แบบเขาชอบสุดๆอ่ะเขาจะคาแรคเตอร์คือเขาจะเป็นคนที่ชอบหรือว่าคลั่งพวกเอเลี่ยนเข้าใจว่าเอเลี่ยนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดประมาณนั้นหนูคิดว่าประมาณนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเอเลี่ยนอ่ะเขาทำการบ้านยังไงแต่รู้สึกว่ามันโดดไปเลยอ่ะแล้วเป็นคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆอ่ะยังมีช่วงนึงที่เราไปเที่ยวด้วยกันที่เชียงใหม่เมื่อวานก็คือไปไหว้พระกันเลิฟพี่เซซีพี่มิววิวไปกัน4คนก็คือวิวมันเดินหายไปเลยคนแรกคือทุกคนอ่ะเพิ่งหยิบธูปแล้วทุกคนก็คือรอไปจ่อไฟพร้อมกันวิวก็คือจอดไฟเสร็จแล้วก็คือเดินไปเลยแต่ว่าพวกเราเพิ่งถึงเรายังถือธูปอยู่เลยเดินหายไปเลยไปดูพระให้พ่อเอลินเหรอโคตรเอลินเลยวิวอ่ะไม่ได้มองว่า
เป็นอะไรที่ผิดปกติก็คือวิวแล้วก็ของนั่นก็คือเอลินส่วนลูน่าก็คือจูนจูนจะมีความแบบเหมือนเจสันผู้นำผู้นำมีคนเดียวที่เขาเอ็นดูก็คือเอลินอะไรก็น่ารักดีฉากที่แบบเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะอะไรเงี้ยน่ารักแค่จิ้มน่ารักน่ารักฝากซีรีส์พวกเราด้วยนะคะเรื่อง 23.5 องศาที่โลกเอียงค่ะแล้วก็ออนวันแรกวันที่8มีนาคมนี้นะคะทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ใน Netflix นะคะเวลา 20:30 ค่ะแบบอันคัดเลยต้องไปดูกันนะคะบ๊ายบาย